สวัสดีครับวันนี้ไทยซุปเปอร์โฟนจะมารีวิวตัวมือถือยี่ห้อ Xiaomi กันนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวใหม่ล่าสุดของทาง Xiaomi กันนะครับก็คือตัว Redmi Note 4นะครับผมนี่เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับผมคือสีดำสีเงินแล้วก็สีทองนะครับนี่เป็นตัวกล่องด้านข้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวกล่องด้านหลังนะครับผมโอเคนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับเรามาลองแกะกล่องดูนะครับว่าเปิดมามีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับเป็นตัวเครื่องนะครับ Redmi Note 4นะครับรุ่นใหม่จากทาง Xiaomi เลยนะครับตอนนี้ของที่มีจัดจำหน่ายเนี่ยก็จะมีแค่สีเดียวนะครับก็คือสีบอนเงินแบบนี้นะครับนี่โอเคแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูทีละส่วนก่อนนะครับแล้วก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับผมเปิดมาเจอคู่มือนะครับนี่มีเข็มจิ้มให้ด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวสายชาร์จนะครับเป็นหัวชาร์จแบบไมโครนะครับผมนี่นะครับไมโครนี่นะครับนี่ก็มีแถมให้นะครับสาย USBแล้วก็มีหัวชาร์จไฟบ้านนะครับผมนี่ดูความจุนะครับ5โวลต์2แอมป์นะครับผม5โวลต์2แอมป์นี่ก็เป็นอุปกรณ์ในกล่องนะครับหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วต่อมานะครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับผมตัวเครื่องด้านหน้านะครับประกอบไปด้วยนะครับตัวเซ็นเซอร์หน้าจอนะครับผมถัดมาตรงกลางคือลำโพงนะครับสนทนานะครับผมขวาสุดนะครับจะเป็นตัวกล้องหน้านะครับตัวนี้มีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับหน้าจอนะครับขนาด 5.5 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ Full HD นะครับ 1080p นะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น3ปุ่มเช่นเคยนะครับก็มีปุ่มเมนูนะครับปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มย้อนกลับเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวเราให้เห็นชัดๆนะครับนี่นะฮะปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มย้อนกลับนะครับมี3ปุ่มด้วยกันนี่นะฮะตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับกล้องหลังครับความละเอียดที่ให้มานะครับอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับมีค่ารูรับแสงอยู่ที่ f2.0 นะครับผมรวมถึงนะครับไฟ LED เนี่ยจะเป็นแบบ Duo LED นะครับผมก็คือมีไฟ2สีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับผมนี่ก็จะเป็นโลโก้ Xiaomi นะครับวัสดุด้านหลังก็ทำมาจากอลูมิเนียมนะครับเนี่ยฮะคล้ายๆกับพวก iPhone นะฮะหรูหรานะครับสำหรับตัว Redmi Note 4ตัวนี้นะครับต่างกับRedmi Note 3เนี่ยก็คืออันดับแรกเลยก็คือเรื่องของเนี่ยฮะเวลาเราจับต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเล็กลงกระชับมือขึ้นนะครับดีไซน์มันจะออกเหลี่ยมๆขึ้นนะฮะอันนี้แอดมินก็คิดว่ามันสวยขึ้นนะครับจากรุ่นเดิมแต่ก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าชอบแบบไหนกันนะครับมันดูจับแล้วถนัดมือขึ้นนะครับผมจากที่เราได้รีวิวสัมผัสมานะครับระหว่าง Redmi Note 3กับ Redmi Note 4ตัวเครื่องด้านข้างนะครับก็ทำมาจากอลูมิเนียมนะครับผมนี่ฮะเป็นงานชิ้นเดียวนะครับผมสวยมากนะครับด้านข้างขวานี่ก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายนี่นะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้นะครับรองรับ2ซิมการ์ดนะครับซิมแรกจะเป็นซิมแบบไมโครซิมนะครับนี่แกะให้ดูนะฮะนี่เห็นไหมเอ่ยซิม1ไมโครนะฮะซิม2จะเป็นนาโนนะครับซิม2เนี่ยจะเป็นแบบไฮบริดก็คือสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใส่ซิมการ์ดหรือจะใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับรองรับเมมโมรี่สูงสุด256จิกนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นไมโครนะครับผมไมโคร SD การ์ดตัวเครื่องด้านบนประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลนะครับถัดมาจะเป็นพวกเซ็นเซอร์นะครับใช้งานร่วมกับพวกรีโมทอินฟราเรดต่างๆนะครับเนี่ยควบคุมรีโมทต่างๆได้นะฮะบนสุดนี้ก็จะเป็นตัวไมโครโฟนสำรองนะครับผมช่วยในการลดเสียงอะไรพวกนี้นะครับเวลาเราคุยโทรศัพท์ต่างๆด้านล่างก็จะมีนะครับช่องเสียบสายชาร์จนะครับเป็นแบบไมโคร USB นะครับผมสองฝั่งนี้จะเป็นตัวลำโพงแล้วก็ตัวไมค์สนทนานะครับนี่ฮะก็ดีไซน์หรูหรานะครับบางนะฮะดูความบางพรีเมียมขึ้นนะครับพูดง่ายนี่สวยมากนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมตัวเครื่อง